นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและเมนูที่บอกไปนะครับน่ากินมากๆเลยปลาเคบับกับเครื่องแกงย่างนะครับโอ้โหเชฟเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากการทำปลาก่อนเนาะหมักปลาเคบับของเรานะครับนี่มีขิงนะครับญาตินะกระเทียมนะฮะตามด้วยหอมใหญ่นะฮะคุณผู้ชมคลุกผสมให้เข้ากันนะครับทีเด็ดจริงๆของเมนูในวันนี้นะครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับใช้สะดวกทำง่ายเพิ่มรสชาติอาหารนะครับให้จัดจ้านเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วอยากจะโชว์นะฮะนี่ของโลโบเขาตัวพริกแกงเขาสีสวยละเอียดแบบนี้เลยเอาไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยเวลาทานเนี่ยทำง่ายมากๆต้องบอกว่าหอมแบบนี้นะฮะครบเครื่องพริกแกงไทยจริงๆนะฮะจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะครับนี่จะเพิ่มส่วนผสมที่เป็นไขมันหน่อยนะฮะจะได้คลุกเคล้าให้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลาใส่ลงไปเนื้อปลานะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับพริกแกงก็ได้แล้วเดี๋ยวเราทำอะไรต่อนะครับเชฟก็เดี๋ยวเราจะมาทำซอสพริกแกงเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับกะทิอัมพวาครับสีขาวเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับผมจากนั้นนะครับผมจะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดตราโดโบนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมใช้สะดวกทำง่ายเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยจัดจ้านยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญพริกแกงไทยๆแบบนี้เนี่ยเขาคงเอกลักษณ์ได้อย่างสุดยอดจริงๆถึงเครื่องมากๆนะฮะแล้วดูสีสันแบบนี้เลยนี่เอามาทำซอสนี่ต้องบอกเลยนะฮะไม่ต้องโขลกพริกแกงเองแล้วมาซื้อโลโบแบบนี้ซองเดียวจบเลยนะครับมาทำแกงก็ได้มาทำซอสแบบลุงเชฟก็ได้ตอนนี้จะมาปรุงรสพร้อมๆกันนะครับอันนี้นะครับผมจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมนะครับหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับน้ำเชื่อมของมิตรผลนะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะครับด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับอันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมนะครับปลาสีเขียวครับนี่น้ำปลาแท้ๆแบบนี้นะครับหอมอร่อยมากๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะฮะซอยแล้วก็พริกขี้ปลาแดงครับเป็นซอสง่ายๆแบบนี้เลยได้แบบนี้นะครับความข้นกำลังดีรสชาติจัดจ้านเราเตรียมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวปลาที่เราหมักได้ที่ละเสียบไม้เรียบร้อยเอามาย่างแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับกระทะร้อนๆนะฮะคุณผู้ชมก็เอาตัวเคบับปลาของเราลงไปจี่ได้เลยครับน่ากินมากเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปลาเคบับของเราน่ากินมากๆเลยสุกได้ที่แบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเคบับปลาของเรานะครับวันนี้จะเสิร์ฟแบบง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตอนนี้มาลงจานกันซอสที่เราทำเสร็จแล้วก็โรยใบมะกรูดใบมะกรูดซอยนะครับมีพริกชี้ฟ้าแดงจากนั้นนะครับนี่เลยเคบับปลาของเรานะครับพริกชี้ฟ้าใบโหระพาทอดกรอบนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยปลาเคบับกับเครื่องแกงย่างครับช่วงหน้านะครับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เมนูวุ้นลูกส้มไปรับชมกันได้เลยค่ะตักพงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันกะทิสำเร็จรูปและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วน้ำตาลทรายคนต่อจนน้ำตาลละลายแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันน้ำส้มเข้มข้นเนื้อส้มปั่นละเอียดสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันหยอดวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์เป็นใบไม้และหยอดวุ้นส้มให้เต็มพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นลูกส้มแบบเต็มๆ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้คงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงวุ้นนางเงือก
ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในครั้งนี้เรามีเมนูอาหารว่างแสนอร่อยที่บอกเลยว่าทั้งทำง่ายและเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูหมี่กรอบนั่นเองค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูหมี่กรอบมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกได้เลยว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคการทำหมี่กรอบกันไปแบบครบถ้วนจุใจแถมยังได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนและสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านและยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการอบรมเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเสริมให้ผู้คนมีอาชีพมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผลทั้งหมดนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆอย่างครบถ้วนแถมอาจารย์ผู้สอนยังใจดีให้ความรู้และบอกสูตรเทคนิคกันไปแบบไม่มีกั๊กอีกด้วยสามารถนำความรู้และเทคนิคเคล็ดลับไปสร้างอาชีพได้จริงบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะและถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสูตรและวิธีทำกันเลยพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่สามเกลือหอมแดงและกระเทียมดองผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำส้มซ่าซอสพริกน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลน้ำปลาและกระป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำและสีผสมอาหารสีส้มผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดและงวดดีใส่เส้นหมี่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยเต้าหู้ขาวแข็งหั่นเต่าทอดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพริกขี้หนูทอดกรอบโรยด้วยใบมะกรูดทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะและจุดเด่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลคือช่วยหมี่กรอบนั้นมีสีสันดูสวยเงางามและมีกรอบดูความชุ่มฉ่ำไม่แห้งน่ารับประทานกว่าการใช้น้ำตาลทรายสูตรปกติที่ออกมาหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมเมื่อเทียบกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปอีกด้วยค่ะจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่39.14 บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มราคามากๆส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรมีกรอบแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้เทคนิคและการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดด้วยการสร้างกำไรสร้างอาชีพและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะชื่อเล่นชื่อมดค่ะชื่อร้าน Little Ant แล้วก็มี Facebook ชื่อ Little Ant Bake ค่ะร้านอยู่ที่โรงพยาบาลคลินิกศูนย์แพทย์รู้สึกสนุกค่ะได้ทำจริงทำมีอาจารย์คอยจับมือทำเลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เทคนิคต่างๆจากอาจารย์สอนละเอียดมากค่ะใช้งานง่ายกว่าน้ำตาลทั่วไปนะคะแล้วก็ได้ขนมที่มีสีสวยเงางามค่ะที่เราเลือกใช้น้ำเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมเพราะว่าใช้แล้วทำให้รสชาติของอาหารกลมกล่อมยิ่งขึ้นแถมยังใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลามาเคี่ยวน้ำเชื่อมเองอีกด้วยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป